ค่ะน้ำมังคุดนะคะก็จะใส่ทุกคนวันนี้นะคะก็จะชวนทุกคนมาคะมาใช้น้ำหมักจุลทรีย์สังเคราะห์แสงคือตัวนี้นะคะกับน้ำมังคุดนะคะนี่เป็นน้ำมังคุดนะคะที่ทำการแช่ไว้นะคะค่ะแช่ไว้แล้วก็ใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะก็จะเก็บไว้แล้วก็จะนำมาฉีดผักส่วนครัวกันนะคะส่วนผสมของเรานะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมค่ะน้ำมังคุดนะคะแล้วก็จะใส่ประมาณ2แก้วนี้นะคะ20ลิตรนะคะทุกคนก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่อีกแก้วหนึ่งนะคะค่ะน้ำมังคุด2แก้วนะคะค่ะเพื่อนๆน้ำจุลทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ50ซีซีเราก็จะใส่ลงไปนะคะการผสมนะคะนี่ค่ะน้ำ20ลิตรนะคะเราก็จะนำไปใส่ถังนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราฉีดพ่นมาได้3วันแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมค่ะว่าหลังจากที่เราใช้น้ำมังคุดกับน้ำจุลทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วนะคะนี่ค่ะจากใบที่มีการเหลืองมากเลยนะคะเพราะว่าฝนตกหนักทำให้ใบพืชผักของเรานะคะมีอาการเหลืองนะคะเพราะว่าฝนตกหนักทุกวันเลยนะคะน้ำขังแล้วก็ทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะคะก็มีอาการเป็นใบเหลืองนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะผักนะคะค่ะเพื่อนมะเขือพวงนะคะที่อยู่ในกระสอบก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะตอนแรกใบของเขานะคะเหลืองเป็นเหมือนรากนะคะเป็นลานะคะพริกก็เหมือนกันนะคะเพื่อนพริกตรงนี้ทีแรกก็งามมากนะคะพอฝนตกใส่ทุกวันนะคะเขาก็เริ่มมีอาการเหลืองนะคะเพื่อนๆนี่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆแตกใบเริ่มแตกใบใหม่นะคะค่ะใบของเขานะคะเริ่มแตกขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆน้ำมังคุดนะคะทำง่ายนะคะเรามีเปลือกมังคุดนะคะมาแช่น้ำไว้1คืนนะคะเพื่อนๆแล้วนำมาใส่ขวดไว้นะคะแล้วก็นำมาใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้เราไม่ต้องหมักนานนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนจะทำเป็นน้ำมังคุดที่หมักไปใช้นานๆก็ต้องใช้น้ำตาลทรายแดงหรือว่ากากน้ำตาลนะคะเพื่อนำมาหมักทิ้งไว้แต่ถ้าเราทำใช้เลยนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้1คืนแล้วก็นำมาฉีดพ่นนะคะก็จะรักษาโรคเชื้อราแตงกวาด้วยกันนะคะแตงกวานี้เราไม่ได้ทำซะนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนนะคะแตงกวานะคะ
เพื่อนนะคะเพื่อนๆ นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ได้ทำน้ำหมักก็ทำน้ำหมักไว้ฉีดพ่นเลยนะคะทำให้พืชผักที่เรารับประทานนะคะมีรสชาติที่กรอบนะคะผักที่เราใช้น้ำหมักฉีดพ่นนะคะคั่วของเขาก็จะเหนียวนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยร่วงนะคะผักที่เราปลูกไว้นะคะสาธุเพื่อนประโยชน์ของการทำน้ำหมักทุกชนิดนะคะที่เรามีนะคะนำมาฉีดพ่นไม่มีอันตรายด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะผักที่เราปลูกไว้กินก็จะมีรสชาติที่กรอบนะคะค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อนๆท่านไหนผักสวนครัวไว้ตอนนี้นะคะลองทำน้ำหมักไว้ใช้กันนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บมะเขือด้วยนะคะทุกคนค่ะมะเขือก็จะมีคั่วที่เหนียวลูกก็จะเป็นอบๆขาวๆแบบนี้นะคะค่ะผักสวนครัวของเรานะคะเราก็ได้ผักประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เราก็พอแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นผักที่อยู่หน้าบ้านนะคะเพื่อนค่ะสะดวกในการเก็บนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนก็เป็นผักสวนครัวนะคะค่ะถ้าเรามีผักสวนครัวก็จะได้กินผักสดๆจากต้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้านนะคะสวัสดีค่ะ